าญจนบุรีโหดเกินหลวงพี่บวชใหม่หนึ่งอาทิตย์แค้นหลวงตาว่าแม่โกรธระบายแค้นคว้าจอบตีหลวงตามรณภาพคาวัดปมเหตุมีปากเสียงกันในเรื่องส่วนตัวผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจตีสมศักดิ์อนันตผลสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีรับแจ้งมีเหตุทำร้ายร่างกายเสียชีวิตที่วัดวังไผ่ตำบลวังไผ่อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีจึงรายงานให้พันตำรวจเอกณภัทรมงคลเหลืองกุลวัฒน์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้วยกระเจ้าพร้อมด้วยพันตำรวจโทสมศักดิ์อนันตผลรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยกระเจ้าลุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตแล้วทราบชื่อคือพระวิโรจน์แก้วปานอายุ50ปีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่136หมู่2ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีถูกของแข็งฟาดเข้าที่ศีรษะจนเสียชีวิตคาที่ผู้ก่อเหตุได้ยืนรอมอบตัวที่บริเวณจุดเกิดเหตุทราบชื่อคือนายนิวัฒน์อาจหารหรือหลวงพี่ตาอายุ33ปีทราบว่าเพิ่งมาบวชได้1อาทิตย์เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาฆ่าผู้อื่นต่อมานายณัฐกิจเขียวน้อยรัชตะนักวิชาการชำนาญพิเศษรักษาการผู้อำนวยการสำนักพุทธจังหวัดกาญจนบุรีได้ลงพื้นที่ที่วัดวังไผ่เพื่อดูจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานภายหลังจากดูจุดเกิดเหตุได้ให้สัมภาษณ์ว่าจากการสอบถามผู้ก่อเหตุทราบว่าพระผู้เสียชีวิตได้ว่าแม่ของผู้ก่อเหตุว่าเป็นขอทานขณะที่เอาอาหารมาถวายให้ที่วัดก่อนเกิดเหตุ1วันผู้ก่อเหตุได้นอนคิด1คืนว่าจะลงมือดีไหมปรากฏว่าผู้ก่อเหตุได้ตัดสินใจคว้าจอบขุดดินฟาดพระวิโรจน์จนเสียชีวิตดังกล่าวทีมข่าวภูมิภาคกาญจนบุรีรายงาน